บนโลกนี้มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เป็นหลักฐานของวัฒนธรรมและอารยธรรมเก่าแก่มากมายซึ่งมีความลับให้ได้ค้นพบอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเองก็ยังคงมุ่งหน้าค้นหาความจริงต่อไปและนี่คือ10การค้นพบทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราเห็นอดีตของโลกถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับหลุมศพหรือห้องลับที่ซ่อนอยู่ในมหาพีระมิดโดยระหว่างโครงการสำรวจพีระมิดคูฟูหรือมหาพีระมิดแห่งกีซ่ามีทีมวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสัญญาณบางอย่างที่ชั้นล่างสุดของพีระมิดมันมีความแปรปรวนของอากาศและมีลมพัดอยู่ภายในด้านหลังกำแพงนั้นเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างมากซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าอาจจะมีห้องลับหลุมศพหรือทางเดินซ่อนอยู่ด้านในอีกมากมายบ้านที่แท้จริงของพระเยซูนักโบราณคดีในเมืองนาซาเรสประเทศอิสราเอลได้ค้นพบสถานที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่1ซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นบ้านของเมรี่และโจเซฟผู้ที่เชื่อว่าเลี้ยงพระเยซูขึ้นมาในบ้านหลังนี้ครับโบราณสถานลึกลับใต้ดินที่เกี่ยวข้องกับสโตนเฮนจากการสแกนพื้นที่บริเวณโดยรอบของสโตนเฮนด้วยเรดาร์มีการค้นพบสิ่งก่อสร้างรูปตัวซีขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้ดินซึ่งห่างออกไปจากสโตนเฮนราว2ไมล์นักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของบรรพบุรุษที่เกี่ยวข้องกับแท่นหินอันเรื่องชื่อคาปราผมทั้งเรื่องราวก่อนที่พวกเขาจะสร้างสโตนเฮนทางตอนเหนือของเจลเลนทันวอลส์ยื่นไปทางตะวันออกของสโตนเฮนมีการค้นพบหลักฐานที่อยู่ของชุมชนที่เชื่อกันว่าเป็นผู้สร้างสโตนเฮนบ้านของพวกเขาสร้างด้วยไม้และมีการค้นพบโครงกระดูกรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอย่างเช่นธนูอีกด้วยครับมนุษย์โบราณในอเมริกาเหนือทีมแพทย์ได้ตรวจสอบ DNA ของร่างเด็กทารก2คนที่ถูกฝังอยู่ด้วยกันในแม่น้ำรัฐอลาสก้าซึ่งมีอายุประมาณ 11,500 ปีพบว่าพวกเขาเป็นชนพื้นเมืองอเมริกันอย่างแท้จริงและยังเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนี้นานกว่า 10,000 ปีมาแล้วนักค้นคว้าได้ค้นพบเครื่องมือหินเก่าแก่นับหมื่นปีในรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐในขณะที่กำลังทำการสำรวจถิ่นที่อยู่ของปลาแซลมอนซึ่งเชื่อว่าพวกเขาใช้เป็นอุปกรณ์ในการทานเนื้อสัตว์อย่างกระทิงกวางหมีแกะรวมทั้งแซลมอนครับสัญลักษณ์เก่าแก่ที่มองเห็นได้จากอวกาศเจปจีโอเกิลส์คือสัญลักษณ์เก่าแก่อายุราว 8,000 ปีที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลโดยเกิดจากวงกลมอันใหญ่ที่ถูกนำมาเรียงร้อยต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาดยักษ์ซึ่งวงกลมแต่ละวงมีขนาดเกือบเท่าสนามฟุตบอลใหญ่จนมองเห็นได้จากอวกาศเหนือท้องฟ้าประเทศคาซัคสถานเท่านั้นครับนครปอมเปอีปอมเปอีคือเมืองโบราณที่ก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศักราชที่79แต่ถูกทำลายและจมหายไปในกองขี้เท่าสูง 13-20 ฟุตหลังการปะทุครั้งรุนแรงของภูเขาไฟวิสุเวียตนครปอมเปอีจึงซ่อนอยู่ใต้พื้นพิภพมานานกว่า 1,500 ปีก่อนที่จะถูกค้นพบในปี1599และหลังจากนั้นนักวิศวกรชาวสเปนก็ทำการขุดค้นอย่างเป็นทางการในปี1748สุสานฟาโรห์ทุตอังอามุนคือฟาโรห์แห่งอียิปต์ผู้ขึ้นครองราชตั้งแต่มีพระชนมพรรษาเพียง 9,000 ษาเท่านั้นทรงเป็นกษัตริย์ผู้เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างและสวรรคตโดยมีพระชนมพรรษาแค่ 19,000 ษาครับโดยไม่มีผู้ใดทราบสาเหตุของการสิ้นพระชนส่วนสุสานเก่าแก่ 3,000 ปีนั้นถูกค้นในปี1922สุสานจักรพรรดิฉินที่1ห่วงซุ้ยของจักรพรรดิจีนฉินซือหวงแห่งราชวงศ์ฉินที่สร้างขึ้นตั้งแต่210ถึง209ปีก่อนคริสตกาลภายในเต็มไปด้วยรูปปั้นทหารม้าและข้ารับใช้ขนาดเท่าคนจริงจำนวน 6,000 ซึ่งจะมีรูปร่างหน้าตาที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปเป้าหมายที่สร้างขึ้นเพื่อรับใช้องค์จักรพรรดิในโลกหลังความตายครับโดยสุสานแห่งนี้ถูกค้นพบหลังการสวรรคตของจักรพรรดิประมาณ 2,100 ปีค้นพบโดยชาวนาที่ขุดดินเพื่อสร้างบ่อน้ำในปี 1974ติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกับเราโดยกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างได้เลยค่ะ